ครับพี่ครับวันนี้ผมเอาสีมลินเครื่องทำไอศกรีมหลอดจากพลังงานแสงอาทิตย์ครับจุดเด่นจากที่อื่นนะครับว่าเมื่อก่อนเป็นการใช้การขย่าเล็บผมได้ทำมาเพื่อใช้ลมเป่าแทนการใช้มือครับแล้วก็ใช้ในการทำไอศกรีมแข็งในเวลา3นาทีครับจากเดิมใช้มือจะใช้เวลาขย่า15-20นาทีเพื่อจะทำให้ไอศกรีมแข็งครับแบตเตอรี่สามารถชาร์จได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ครับโดยใช้โซลาร์เซลล์เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าครับก็จะมีตัวปั่นจักรยานเก็บไฟฟ้าปั่นไปด้วยเก็บไฟไปด้วยครับก็สามารถใช้ไฟจ่ายเข้ามอเตอร์ปั่นน้ำไอติมข้างในครับโดยไม่ต้องใช้คือปั่นครับแรงบันดาลใจมาจากเด็กๆครับว่าผมไปเห็นเด็กๆในตลาดเขาไปต่อคิวแล้วไอศกรีมรอเวลามากครับผมเลยคิดค้นขึ้นมาเพื่อจะทำยังไงจะให้ไอติมแข็งเร็วได้ทานเร็วๆครับผมก็เลยคิดขึ้นมาใช้ลมไปเป่าแทนการเขย่าครับ